ต่อกันที่กระทรวงพาณิชย์ได้เปิดประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลตามโครงการรับจำนำในปลายเดือนพฤษภาคมนี้ยืนยันเลยนะคะว่าแม้จะเก็บไว้นานถึง10ปีแต่ยังมีคุณภาพ ภูมิใจนำเสนอจากภูมิธรรมเวชยชัยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะบอกว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้าวสารในสต๊อกของรัฐบาลตามโครงการรับจำนำที่บริษัทภูลผลเทรดดิ้งหลัง4ตำบลเฉลียงอำเภอเมืองสุรินจังหวัดสุรินทโดยนำตัวอย่างข้าวที่เก็บอยู่ในโกดังคลังกิติชัยหลังสองอำเภอรปราสาจังหวัดสุรินท์ซึ่งเก็บมา10ปี นำเอามาหุงและรับประทานร่วมกับผู้เกี่ยวข้องซึ่งหากดูทางกายภาพมเมล็ดข้าวยังมีจมูกข้าวอยู่ส่วนสีสันอาจมีความเหลืองมากขึ้นซึ่งเป็นธรรมชาติของข้าวอายุ10ปีสำหรับข้าวจากโกดังกิจติชัยมีข้าวอยู่112,711 11กระสอบและโกดังพูลผลมี32,879กระสอบรวมประมาณ150,000กระสอบ ข้าวสองโกดังนี้เป็นข้าวสองโกดังสุดท้ายของโครงการรับจำนำข้าวตั้งแต่ปี2556-2557ทั25จากการนำตัวอย่างข้าวมาหุงหลายคนบอกว่ายังกินได้มีความหวานอยู่ส่วนกลิ่นข้าวอาจจะอ่อนไปนิดแต่ความนุ่มนวลก็ใช้ได้ ขณะที่ผู้ส่งออกข้าวที่ร่วมชิมมีความเห็นตรงกันว่าคุณภาพและรสชาติยังใช้ได้ไม่มีแมลงเจาะหากนำไปขัดเพิ่มเชื่อว่าตลาดส่งออกน่าจะยอมรับได้นายภูมิธรรมบอกว่าหากสิ้นข้อสงสัยภายในเดือนพฤษภาคมนี้จะเปิดประมูลสาธารณะให้ทุกคน ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูลได้คาดว่าราคากลางจะอยู่ที่18บาทต่อกิโลกรัมซึ่งราคาประมูลจะมากน้อยอยู่ที่กระบวนการโดยจะป้องกันไม่ให้มีการละทิ้งข้าว คาดว่าจะจัดอันดับผู้ประมูลอันดับที่1-5และมีมาตรการที่เข้มข้นหากประมูลไปแล้วไม่สามารถเอาไปได้จะปรับและเลื่อนลำดับอื่นขึ้นมาคาดว่าจะได้เงินประมาณ200-400ล้านบาทซึ่งต้องมาหักค่าเช่าค่าใช้จ่ายอื่นคืนเข้ารัฐก่อนด้วยนะคะนายภูมิธรรมนี่นี่ดูสี ดูสีของน้ําสาวข้าวนะคะอันนี้คือข้าวสิปีเขาต้องสาวกันกี่รอบเนี่ยนะคะสิบห้าน้ำสิบห้าน้ำใช่ไห<ช>ม<ช>คะนะแล้วมันจะเหลืออะไรคะเนี่ยแล้วมันจะเหลืออะไรเมื่อวานนี้สาวสิบห้าน้ำสารอาหงสารอาหารอะไรทั้งหลายเหล่านี้มันจะเหลืออะไรคะนะคะเนี่ยก็เลยโอ้โหคนก็ มันกินได้ขนาดนี้เลยเหรอนี่ถ้าไม่ใช่ข้าวยิ่งลักเขาจะว่าอร่อยขนาดนี้ไหมนะอะไรครั้างหลายก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเลยทีเดียวคราวนี้คุณภูมิธรรมเนี่ยนะคะก็เลยย้ําด้วยว่าการพิสูจน์ข้าวสต๊อกรัฐครั้งนี้ไม่ใช่การจัดฉาก แต่ต้องการแสดงให้เห็นว่าโกดังเหล่านี้เก็บรักษาอย่างดีมีการรมยาทุก1-2เดือนตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในโครงการรับจำนำข้าวแล้วก็มีเซอร์เวเยอร์ที่ลงทะเบียนกับกรมการค้าต่างประเทศมาดูแลสะสางโครงการจำนำข้าวใน2โกดังสุดท้ายให้จบกระบวนการตามขั้นตอนต่างๆค่ะ ต้องซาวหนักหน่อยนะฮะเมื่อวานนี้15าน้ำท่านผู้ชมก็เห็นว่าน้องที่สาวน้ำเนี่ยนะฮะต้องสวมถุงมือนะไม่ใช่สาวแค่เอาน้ําแล้วก็เกลี่ยๆแค่นี้นะต้องบดต้องไยี้ขนาดนี้นะเพราะว่าอารณมยามาเนี่ยเดือนละครั้งใช่ไหมฮะเห็นว่าอย่างนั้นหรือว่า2เดือนครั้งเนี่ยถ้าเก็บไป10ปีเนี่ยมันก็ประมาณ120ครั้งแล้วนะบ้างก็หนึ่งเดือนบ้างก็สองเดือนคือหนึ่งถึงสองเดือนมารมทีหนึ่งใช่ฮะเข้าใจว่าวิตามิน B นี่คงไม่เหลือแล้ว S <S โ,โปรตีนก็คงจะเจือจางมากแล้วคาร์บโบไฮเดรตนะฮะ<ค>ออก็คงจะได้ในส่วนนั้นนะฮะแต่ว่า,าคุณค่าของข้าวเนี่ยเรื่องของวิตามินอะไรมันหายไปหมดแล้วล่ะค่ะนะฮะ,ะแล้วก็จะมาทานแบบนี้เนี่ยก็อยากจะให้ตรวจสอบเหมือนกันว่ามันปลอดภัยจริงไหมค่ะมีสารอะไรตกค้างไหมนะ,ะจากการรมยา<อ>ที่โอ้มานานกว่าสิปีเนี่ยนะเขาได้ส่งไปตรวจสอบเนาะนั่นสินั่นสิคือระยะสั้นไม่เป็นไรหรอก แต่ระยะยาวเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะก็มีคนวิาพากษ์วิจารณ์เยอะแล้วถ้าเกิดว่าต่างชาติเนี่ยคนต่างประเทศบอกโอ้ประเทศไทยข้าวสิปียังกินได้อยู่เลยเนี่ยม,มันจะเมนี่อเมซิ่งไทยแลนด์นะมีประเทศไทยที่เดียวข้าวสิปีกินได้เนี่ยเอาก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์กันเยอะพอสมควรทีเดียว